بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งถือเป็นกุศลกิจนะครับเป็นผลบุญที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงสัญญาโดยพระองค์เองและสัญญาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะประทานนะครับและตอบแทนเป็นผลบุญหรือสมนาคุณให้อย่างมากมายนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงนำพวกเรานี่นะครับไปกล่าวชื่นชมอวดต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์ฉะนั้นในเย็นวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ในช่วงของหลังละหมาดมักริบนะครับทางเจ้าภาพนะครับฮาจีอับดุลกอดีร ฮัจญัจ ซุบัยดะห์ในนามของร้านอาหารหรือห้องอาหารซุบัยดะห์โภชนานะครับได้จัดให้มีการบรรยายรอบพิเศษนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้เดินทางมาช่วงหัวค่ำนะครับตั้งแต่หลังละหมาดมักริบหรือมาร่วมมาละหมาดญะมาอะห์มักริบด้วยก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะครับในช่วงหนึ่งก่อนแต่ถ้าหากพี่น้องนะครับไม่สะดวกนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกเราก็จะวัฒนธรรมการออกฟังบรรยายก็คือจะเริ่มบรรยายหลังละหมาดอิชานะครับก็จะมีการบรรยายในชุดปกติก็คือจะมีผมทำหน้าที่ก็ถือเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานะครับ ที่มีผู้ให้บริการในเรื่องของความรู้นะครับกับพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะครับในหนึ่งครั้งที่มีการจัดบรรยายให้ความรู้มีวิทยากรถึงสองท่านก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเป็นผลบุญเกิดเป็นความดีเป็นบารอกะห์ความจำเริญนะครับกับพวกเราทวนทั่วกันทุกคนเลย ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับสองสามเรื่องด้วยกันแล้วผมจะทดนะครับชดใช้เวลาให้กับพี่น้องครับเรื่องแรกเลยก็คือเมื่อวันเสาร์ที่18มกราคม2563ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซึ่งผมเป็นอาจารย์ใหญ่โดยตำแหน่งนะครับอาจารย์ฟริดเฟนดี้ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูคณะกรรมการจัดงานนะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทุกคนนะครับต้องกล่าวยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณกับพี่น้องทุกท่านขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานผลบุญความดีให้กับพี่น้องอย่างมากมายซึ่งผมเองนะครับปราบปลื้มแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องในวันนั้นนะครับมีพี่น้องเดินทางไปร่วมงานอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่เราจัดงานในช่วงของเดือนรอมฎอนเลยหรือมากกว่าเสียด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะครับที่เดินขึ้นมาบนอาคารรับรองนะครับที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ซึ่งเราจัดไว้สำหรับรองรับบริการเลี้ยงน้ำชานะครับขึ้นมาบางทีนะครับต้องมายืนรอสักระยะหนึ่ง5นาที10นาทีเพื่อที่จะให้พี่น้องที่ใช้บริการห้องน้ำชาอยู่นะครับทยอยออกก่อนซึ่งเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วผมตื้นตันมากๆเลยนะครับคณะกรรมการจัดงานฝ่ายสถานที่นะครับเขาเตรียมเก้าอี้ไว้สำหรับรองรับให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับจำนวนเยอะพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสัก 2,000 ตัวนะครับโดยประมาณของโรงเรียนนะครับที่เป็นเก้าอี้สีเขียวก็ประมาณสัก800ตัวเก้าอี้สีน้ำเงินอีกประมาณสัก 3-400 ตัวโดยประมาณนะครับของเราก็พันกว่าแล้วนะครับแล้วก็ไปขอยืมของมัสยิดนูรุลญันนะห์มาอีกอะไรอีกนะครับก็พี่น้อง นั่งกันแน่นขนาดไปหมดเลยก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้กับพี่น้องนะครับที่ได้สละเวลานะครับเดินทางมาร่วมงานนะครับการกุศลของโรงเรียนหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งหอพักนะครับผมขอถือโอกาสตัวนี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่ได้ร่วมออกร้านด้วยนะครับร้านรวงต่างๆนี่ จำหน่ายอาหารกันอย่างสนุกเลยนะครับจำหน่ายอาหารกันอย่างสนุกเลยนะครับลูกค้าอุดหนุนกันอย่างมากมายทีเดียวอีกงานนึงนะครับที่คงต้องเรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องแล้วถือโอกาสตัวนี้
เรียนเชิญพี่น้องด้วยความเคารพนะครับตอนนี้ให้น้องนักเรียนนะครับแจกการ์ดหรือบัตรเชิญนะครับจำนวนหนึ่งให้กับพี่น้องก็คืองานวันอาทิตย์ที่2กุมภานี้นะครับงานของวิทยุเสียงอิสลามซึ่งเป็นสถานีวิทยุชุมชนสุดท้ายแล้วนะครับของพวกเรานะครับที่เหลืออยู่เมื่อก่อนมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเคยจัดนะครับประมาณ14-16ชั่วโมงไม่24ชั่วโมงเพราะว่าเรามีเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเสียงอิสลามที่เป็นวิทยุชุมชนแต่ว่าเป็นวิทยุชุมชนซึ่งนะครับโดยกรอบตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาให้รัศมีการออกอากาศเพียงแค่5กิโลเองนะครับ5กิโลนะครับข้างละ5ก็10กิโลก็จากถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็เลยนั่งจอกไปหน่อยนึงแล้วก็มาไม่ถึงแสนแสบหรอกนะครับนี่คือรัศมีที่ออกอากาศได้ตามอนุญาตนะครับตามพรบ.พระราชบัญญัติการกระจายเสียงและวิทยุนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทางผู้ที่เขาดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับเขาลงทุนในการที่จะเช่าสัญญาณของคลื่นอื่นๆคลื่นเรื่องสุขภาพบ้างคลื่นอะไรบ้างก็แล้วแต่เช่ามาแล้วก็มาเกี่ยวสัญญาณกับพวกเราลิงก์สัญญาณพร้อมกันออกอากาศพร้อมกันมันก็เลยกลายเป็นเสียงอิสลามที่ตอนนี้ออกอากาศได้เกือบจะทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วนะครับในจังหวัดใกล้เคียงบางพื้นที่ก็สามารถที่จะรับฟังสัญญาณได้นะครับตอนนี้นะครับค่ำไปฝั่งทนนะครับเจริญกรุงทางนู้นก็สามารถที่จะรับฟังได้นะครับแล้วก็มีในแถบจังหวัดทางภาคใต้สงขลานะครับก็รับได้ฉะนั้นตอนนี้เราต้องรักษาสถานีเอาไว้นะครับสถานีมีค่าใช้จ่ายจากการเช่าสัญญาณเช่าสถานีจากสถานีอื่นๆนะครับที่เขาไม่ประสงค์จะทำรายการแต่เขาได้สิทธิ์อนุมัติจากรัฐบาลมานะครับกสทช.เราก็ไปเช่าเขามานะครับเดือนหนึ่ง 200,000 กว่าบาทนะครับเดือนหนึ่ง 200,000 กว่าบาทพี่น้องครับนี่24ชั่วโมงนะของผมเนี่ยฮะดีอับดุลรอซักรู้นะครับเราทำวิทยุวันละ1ชั่วโมงใช่ไหมครับตี5ถึง6โมงแต่ของเราเป็น AM นะครับ AM นะครับอันนี้ของวิทยุชุมชนนี่ FM ของเราวันละ1ชั่วโมงอะนะตี5ถึง6โมงเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเกือบ 60,000 เข้านะ 40,000 กว่าบาทรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเดือนนึงก็ 50,000 กว่าเกือบ 60,000 นะครับฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เสียงอิสลามนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเดือนนึง 200,000เพราะว่าเขาทำ24ชั่วโมงเราทำชั่วโมงเดียวยังตั้งเท่าไหร่ฮะบางมัดห้าหกหมื่นเลยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกเก็บจากเรานะครับฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับช่วยรักษาสถานีนี้นิดนึงนะครับโดยการไปร่วมงานแล้วก็ร่วมบริจาคในวันอาทิตย์ที่2กุมภานี้นะครับผมไปออกร้านกับนักเรียน2สำร้านนะครับมีร้านข้าวผัดปูใครชอบข้าวผัดปูไปอุดหนุนนะนะครับก็โดยอดีตเชฟของสุบัยดะห์โภชนาเนี่ยแหละครับมะมาลิกชื่ออะไรนะนิมาเรียมนะซึ่งเคยเป็นแม่ครัวเอกคนหนึ่งของห้องอาหารสุบัยดะห์โภชนานะครับก็จะมาลงทุนผัดข้าวผัดขายให้ในงานนะครับแล้วก็มีร้านของนักเรียนในนามโรงเรียนก็คือปลาซาบะย่างนะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับแล้วก็ร้านไส้กรอกใช่ไหมของมูนิสร้านไส้กรอกอีสานฮาลาลนะครับที่จะไปช่วยนะครับแล้วก็มีพี่น้องร่วมออกร้านอีกเยอะแยะเลยก็เรียนเชิญพี่น้องด้วยความเคารพนะครับไปร่วมงานกันให้เยอะนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนรายการแล้วก็รับฟังข่าวยานาซาข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆนี่เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก็คงเรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องไว้2เรื่องแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยกันในโอกาสต่อๆไปตามความเหมาะสมวันนี้นะครับหัวข้อที่ได้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับตามโปสเตอร์แล้วก็ตามประชาสัมพันธ์นะครับก็หัวข้อเมื่อมลภาวะวิกฤตหรือเป็นพิษมุสลิมคิดจะทำอะไรกันบ้างหรือเปล่านะออกมาลักษณะนี้แต่ว่าข้อที่ตั้งไปก็คือมุสลิมได้ข้อคิดอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วผมต้องการก็คือมุสลิมคิดจะทำอะไรกันบ้างเพราะตอนนี้มันเป็นวิกฤตร่วมจริงๆมันไม่ใช่แค่วิกฤตนะเขาต้องเรียกอุกฤษอุกฤษแปลว่ายิ่งกว่าวิกฤตอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดอยู่ในขณะนี้ไวรัสอะไรนะบังแลโตโยต้าไม่ใช่ฮะโตโยต้าก็ไม่ใช่โคโบต้าก็ไม่ใช่ไวรัสอะไรโคโรนาโคโรนาโซโลนาแต่โซโลนาก็อีเขียวผมนี่แหละโซโลนานะสีล่อนหมดแล้วนะโซโลนาไวรัสโคโรนาถึงตอนนี้เขาเรียก Talk of the Town ใครก็พูดกันทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยใช่ไหมครับ
พราะว่าเป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่ว่าหัวข้อที่ผมตั้งไว้ทีแรกที่นึกก็คือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เรียกว่ามลภาวะที่เป็นพิษหรือพูดง่ายๆคือมลพิษนะครับเดิมทีเนี่ยเขาเรียกมลภาวะที่เป็นพิษแต่มันยาวนะครับก็เลยสมาร์ทมาเป็นอะไรมลพิษสั้นๆนะครับซึ่งมันรวมถึงอะไรครับน้ำอากาศแสงเสียงแล้วก็อะไรอีกเวทีไม่ใช่นะอันนี้งานบันเทิงละนะเรื่องสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่เรียกบีอาสภาพแวดล้อมทั้งหลายเพราะตอนนี้เราเจอปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้มุสลิมต้องมีส่วนรับผิดชอบฉะนั้นก็เลยตั้งใจจะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์แล้วก็เข้ากับสถานการณ์เข้ากับช่วงเวลาด้วยมันมีเขาเรียกว่าเป็นฮิกมะห์อย่างนึงเขาบอกลิกุลลิมะกอมินมะกอลแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราก็สมควรที่จะสรรหาคัดกรองเรื่องราวต่างๆที่มาพูดแล้วให้มันเกิดเป็นสาระเหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็ช่วงเวลาด้วยฉะนั้นตอนนี้นะครับเขากำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องทำอย่างไรที่เราจะแก้ไขปัญหาที่เราได้รับผลกระทบร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยพวกเรานะโดยเฉพาะประเทศมุสลิมหลายประเทศที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่และอยู่ในกลุ่มที่ติดอันดับประเทศที่เรียกประเทศด้อยพัฒนาพี่น้องลองไปดูนะครับในปากีสถานในบังกลาเทศนะครับในบังกลาเทศมีประชากรมุสลิมเยอะมากเลยนะครับแต่เป็นติดประเทศที่สกปรกที่สุดในโลกยากจนที่สุดในโลกมีสลัมเยอะที่สุดในโลกใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอ้าวแล้วเราเป็นมุสลิมเราไม่อยากหรอกครับที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราเองมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอะไรเราก็เลยลืมนึกถึงพี่น้องของเราแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้น ตอนนี้วิกฤตอะไรครับนี่เรานั่งรถไปแค่ตรงแยกมินบุรีนี่เราก็เห็นแล้วฝุ่นละอองนะครับเขาเรียกละอองอะไรนะครับ PM เท่าไหร่นะ PM 2.5 อะไรคือ PM 2.5ใครตอบได้เดี๋ยวผมให้การ์ดใบหนึ่งแล้วฮะนะแล้วพี่น้องก็ได้ทำบุญไงให้โอกาสพี่น้องทำบุญโอ้โหวันนี้แน่นเลยนะนะแน่นเลยของผมเนี่ยร้อนเลยเนี่ยไม่มีแอร์นะครับอ้าว PM 2.5 ทำไมถึงเรียก PM 2.5 บังเสื้อเขียวบังเสื้อเขียวที่เขาเรียก PM นะครับเป็นชื่อที่ใช้เรียกสำหรับปัจจุบันนี้นะเรียกว่าติดปากและฝุ่นละอองนะครับซึ่งเป็นมลพิษอย่างหนึ่งมลพิษทางอากาศฝุ่น PM เริ่มต้นจากฝุ่น PM 2.5 ก่อนก็แล้วกัน 2.5 เนี่ยนะครับก็คืออัตราเป็นเป็นมาตรค่าใช้สำหรับเรียกความละเอียดนะครับความละเอียดความเล็กของเขาเรียกอะไรอนูนะครับอนูของฝุ่นซึ่งโดยปกติแล้วฝุ่นละอองเนี่ยนะครับมันจะแขวนตัวมันจะลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่เวลามันเจอความชื้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตกลงมาได้นะครับด้วยความชื้นและก็แรงดึงดูดของโลกแต่ฝุ่น PM 2.2 เนี่ยนะครับถ้าไม่เจอฝนนะถ้าไม่เจอฝนหรือเจอความชื้นที่มันมีความชุ่มชื้นมีความหนาแน่นมากเนี่ยฝุ่นมันจะลอยอยู่แบบนี้นะครับถึงแม้เราจะฉีดละอองน้ำก็ตามเพียงแค่ลดฝุ่นลงได้มันบางจนกระทั่งเล็กนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอย่างปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีนาโนใช่ไหมเรารู้จักนาโนซึ่งถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วตอนนี้ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ฝุ่นเนี่ยโดยปกติเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นฝุ่นปกติทั่วไปก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนอกเสียจากคนสมัยก่อนเคยสังเกตไหมเรานอนบ้านหลังคาสังกะสีเห็นไหมครับหรือหลังคาจากแล้วมันมีรูแสงมันส่องลงมาใช่ไหมเห็นนึกภาพออกนะพอแสงมาส่องเรามาเรานอนตอนสายๆอะไรเห็นอะไรที่มันลอยม้วนอยู่ในนั่นน่ะนั่นฝุ่นธรรมดาเขาเรียกมิสกอนก็ได้เรียกรัตรอก็ได้ในอัลกุรอานในฮะดิษเรียกรัตรอนะครับเรียกรัตรอตอนนี้ พี่น้องครับ 2.5 เนี่ยหมายถึงขนาดไมโครกรัมหรือไมครอนเล็กกว่าเส้นผมคนๆไม่ใช่ผมหนาอย่างผมเนี่ยผมนี่เส้นผมหนาเส้นผมของคนปกติสาวๆสวยๆเนี่ยที่ผมบางๆอ่อนๆเล็กกว่าเส้นผมเท่าไหร่20เท่าฮะ1ส่วน25 25เท่าใช่ไหมครับเล็กขนาดนั้นฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ย
รูจมูกของเราที่มีขนในโพรงจมูกเนี่ยมันสามารถคัดกรองได้แต่ฝุ่นนี้ขนที่ในโพรงจมูกไม่สามารถที่จะคัดกรองได้มันจึงผ่านเข้าไปโดยอัตโนมัติแต่ด้วยฮิกมะห์ด้วยเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างร่างกายของมนุษย์เราให้มีประสิทธิภาพนะครับถึงแม้มันจะรอดอะไรรอดรูขุมขนรอดรูขนในจมูกของเราได้แต่มันไปเจอเมื่อความชื้นที่อยู่ในลำคอของเราในโพรงจมูกของเรานะครับเมื่อความชื้นเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกมันมีไฟฟ้าอยู่ในตัวในร่างกายเรามีพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมันสามารถที่จะจับเอาฝุ่นละอองพวกนี้นะครับให้ติดอยู่กับเมือกน้ำมูกของเราเสมหะของเราฉะนั้นเวลาเราเห็นใช่ไหมครับคนที่เขาทำงานกลางฝุ่นคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับโต๊ะผมแชร์ผมสมัยก่อนเวลาเขานวดข้าวกันรู้จักนวดข้าวไหมเนี่ยคนสมัยนี้จุมัดเคยนวดข้าวไหมนั่งจุมัดคนกรุงเทพนะบางแว่นไอ้บางเสื้อเขียวรู้จักนวดข้าวไหมนวดข้าวสมัยก่อนใช่ไหมนวดข้าวฝัดข้าวอ่ะนะเวลาเขาสั่งน้ำมูกออกมาเป็นไงสีอะไรสีเขียวสีดำสีน้ำตาลเลยเพราะฝุ่นละอองพวกนี้มันถูกเวลาสูดให้ใช้ใจเข้าไปมันก็ถูกจับด้วยกับเมื่อความชื้นที่อยู่ในโพรงจมูกอยู่ในทางเดินหายใจของพวกเรายังไงก็แล้วแต่ท่านครับถ้ามันไม่วิกฤตจริงๆเนี่ยมันไม่ลงไปถึงปอดของเราหรอกนะครับและถึงแม้มันจะลงไปถึงปอดก็ตามอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ให้ปอดของเราเนี่ยมีศักยภาพที่อะไรก็ทำไม่ได้เท่ากับปอดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสามารถที่จะจับฝุ่นละอองพวกนี้นะครับสะสมเอาไว้พอถึงช่วงนึงมันเป็นคำสั่งมันเป็นกลไกทางร่างกายทางกลศาสตร์ของร่างกายนะครับพอร่างกายนะครับจับได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมจำนวนเยอะอยู่ในร่างกายนะครับสมองจะสั่งทันทีเลยให้ปอดนี่ขับอะไรขับเสมหะออกมางั้นเวลาเรามีเสมหะเนี่ยมันก็เราขากออกมาคายออกมาเราจะเห็นเสมหะของเราเป็นทั้งสีเหลืองเป็นทั้งสีเขียวเป็นทั้งสีดำสีน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างคนที่เขานัดยาสมัยก่อนนัดยานัดหมอมีนะใครเคยเห็นใช่ไหมครับนัดอะไรเข้าไปนัดฝุ่นละอองเข้าไปเป็นตัวยาใช่ไหมครับตอนสูดเข้าไปชื่นใจดีแหละว่ายีสักพักหนึ่งพอจามออกมาเป็นไงหรือสั่งออกมาเป็นดำปีเลยฉะนั้นปอดของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้จงขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเยอะๆคนที่มีปอดอยู่ดีๆนะอย่าไปทำลายปอดอย่าทำลายปอดอ่ะทำลายปอดทำยังไงอับดุลลาตีฟเอามีดแทงปอดฮะดูดยาดูดอันนั้นสูดควันสูดยาหรือสูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลมีฤทธิ์ทำให้ปอดเราได้รับความเสียหายงั้นเวลาปอดเราเสียหายแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไตก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันอวัยวะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างไตน่ะถือเป็นอวัยวะที่น่าจะมีขนาดใหญ่พอสมควรในร่างกายของเรา แต่สามารถทำงานได้40ปี50ปี70ปีทำงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ปอดที่มนุษย์สร้างเนี่ยตู้ใหญ่กว่าแอร์นี่อีกนะเนี่ยเคยพี่น้องเคยไปดูเห็นคนฟอกไตมั้ยเครื่องฟอกไตนะครับดึงเอาเลือดออกมาเลือดเสียออกมาแล้วก็มาผ่านเครื่องนะครับเติมเกลือเติมน้ำเกลือลงไปกลูโคสลงไปใส่เคมีลงไปแล้วเอาเลือดสะอาดที่ฟอกแล้วคืนไปนะเครื่องเนี่ยใหญ่กว่าอะไรครับใหญ่กว่าตู้อยู่ตัวเลยนะตู้เครื่องปรับอากาศตู้แอร์นี่อีกแต่อัลเลาะห์ให้ไตของเราแค่ไหนฮะมังเสื้อเขียวมีไตมั้ยครับฮะโดนผีกระสือกินไปแล้วฮะไม่มีนะผีกระสือบางคนบอกข้างในฉันมันมีอะไรเลยผีกระสือกินมาตั้งแต่เด็กไม่มีอ่ะที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอนพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมอัลลอฮฺไม่ต้องการให้เราลืมกำพืชของเราบางแล้วถูกสร้างมาจากอะไรครับฮะไม่ใช่บางแล้วไม่ได้มาจากดินเห็นว่าเราดำๆเขียวๆนี่มาจากดินนั่นแหละไม่ใช่เรามาจากอะไรอัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกนบีอาดัมนะสร้างมาจากดินอินนีคอลิกุนบัชรอมมินตีนอัลลอฮ์บอกกับมะลิกะห์เดี๋ยวเราจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินดินอะไรดินตรมดินเลนดินคนดินลูกรังแล้วแต่ผสมขึ้นมาจากหลายสถานที่จนกระทั่งปั้นมาเป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสลามแต่ตอนปั้นเนี่ยใส่อะไรด้วยตีนน่ะมันดินมันไม่ใช่ดินแข็งไม่ใช่ดินก้อนๆดินผงดินอะไรพวกนี้เป็นดินเหนียวดินตรมดินเลนน่ะ
ดินเหนียวเพื่อปั้นให้เป็นขึ้นรูปให้เป็นรูปฉะนั้นมนุษย์จึงมีธาตุกำเนิดมาจากกี่ธาตุสองธาตุดินกับน้ำดินรู้แล้วอัลลอฮ์บอกสร้างมนุษย์เริ่มต้นสร้างมาจากดินมนุษย์คนแรกจากดินแต่ในดินนั้นอัลลอฮ์ให้มีอะไรมีน้ำเหมือนกับเราเรียนวิทยาศาสตร์ยังไงอย่างนั้นเลยจุมาเรียนม.1ป่ะม.1แล้วตั้งแต่ป.4เขาก็มีทดลองแล้วป.5วิทยาทดลองวิทยาศาสตร์ในดินมีอะไรจุมาไม่งั้นไม่ให้กลับนะวันนี้ตอบไม่ได้ไม่ให้กลับนะในดินมีน้ำเราไปขุดดินแห้งผึ่งมาเลยฟันมาใส่หลอดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ล้นกับอะไรล้นกับไฟเราจะเห็นไอ้น้ำจับที่หลอดวิทยาศาสตร์แสดงว่าในดินมีน้ำฉะนั้นแล้วนี่ดินแห้งดินแข็งนะยังมีน้ำเลยแล้วดินที่อัลลอฮ์ปั้นนบีอิบรอฮีมปั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นดินเหนียวเป็นดินมีน้ำตีนเนี่ยพักตีนุนไม่ใช่ตีนนะตีนุนตัวปอแปลว่าดินอะไรดินนิ่มนิ่มที่ปั้นแล้วขึ้นรูปได้อ้าวอัลลอฮ์สร้างนั้นแสดงว่ามนุษย์เรามีธาตุกำเนิดเริ่มต้นจากสองธาตุก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำและอัลลอฮ์บอกยังไงวะยะอัลนามินัลมาอิกุลละชัยอินไฮและเราได้ทำให้น้ำเนี่ยนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตสัตว์ทั้งชีวิตทั้งหลายทุกชีวิตกุลละไฮเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตเนี่ยมีนัลมาอัลลอฮ์สร้างมาจากน้ำฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบไปเนี่ยอันนี้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ผมไม่ได้ให้พี่น้องสงสัยอะไรนะที่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เขาบอกสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาอะไรฮะโมเลกุลน่ะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำแต่อย่าไปเชื่ออะกีดาของบางคนนะนบีอาดัมเคยเป็นปลามาก่อนนะมันมีตะคูบางคนเนี่ยจะพูดให้ตรงกับวิทยาศาสตร์จะอธิบายกุรอานให้เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายไปอธิบายมานบีอาดัมเคยเป็นปลามาก่อนแล้วอีละอีละลอมีนะละตีถ้าเจอละเตะเลยนะเป็นอักษรได้ยังไงนบีอาดัมมาจากอะไรสิสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเริ่มต้นจากที่ไหนละหมาดสัตว์เซลล์เดียวอยู่ในอะไรอยู่ในน้ำวิทยาศาสตร์บอกว่านั่นมันพัฒนาการมีแขนมีขาขึ้นมาอยู่บนบกได้ไอ้นั่นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ของเรานี่อัลลอฮ์บอกเราเชื่อวิทยาศาสตร์เราเชื่ออัลลอฮ์เราเชื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับอ้าวอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกสร้างมาจากอะไรผมบอกแล้วดินกับน้ำฉะนั้นเราจึงมีต้นกำเนิดที่ไรที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่เป็นธรรมชาติคือจุดกำเนิดของความเป็นมนุษย์ของพวกเราใช่ไหมครับอัลลอฮ์สั่งให้มาลิกะลงไปข้างล่างนะยิบรีลไปเอาดินมาเอาดินมาจากไหนก็ดินมาจากโลกนี้แหละครับแล้วมาปั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอปั้นเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ใส่วิญญาณให้ต่อจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเห็นนบีอาดัมอ้างว้างว้าวอะไรว้าเวอยู่คนเดียวในสวรรค์เหมือนอับดุลลาตีฟผมแนะนำไป2เดือนแล้วยังไม่มีใครสมัครมาเลยนะอ้าวทำยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ดึงอะไรดึงซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามออกมาแล้วก็มากุนฟะยะกูลให้เป็นนางฮาวะแล้วก็อนุญาตให้ทั้งสองนี่เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือลำดับที่มาพอมาถึงวันหนึ่งทั้งสองคนเขาเรียกว่าตกหลุมพรางของชัยฏอนชื่ออะไรนะชัยฏอนนี่ฮะอิบลิสเอาอิบลิสดีกว่าอาซาซีลนี่เดี๋ยวโอ้โหนะชื่อจริงๆชื่ออาซาซีลนะแต่ว่าเราเรียกอิบลิสเพราะนั้นกุรอานระบุชื่ออิบลิส นะครับถูกอิบลิสล่อลวงจนกระทั่งโดนอะไรโดนอัลลอฮ์โกรธพิโรธอันนี้ผมจำได้ผมสาวว่าเคยเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับพออัลลอฮ์โกรธพิโรธอัลลอฮ์ก็เนรเทศทั้งคู่เลยเราบอกตั้งนานไม่เชื่อไม่ฟังอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าบอกอาดัมฮาวาต้นไม้ต้นนั้นอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกาะแกะเป็นอันขาดเลยนะครับอยู่ให้ไกลเลยลาตักรอบาไปว่าอย่าเข้าใกล้อยู่ให้ไกลเลยแต่นบีอาดัมฟังไหมนบีอาดัมไม่ฟังไปฟังใครมากกว่าไปฟังอิบลิสอ้าวจะฟังอิบลิสไม่ฟังเรางั้นลงไปกับอิบลิสเลยอัลลอฮ์ไล่ตะเพิดลงไปไหนไม่ต้องอยู่สวรรค์เพราะสวรรค์สร้างไว้ให้สำหรับคนที่เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมครับก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันในที่สุดก็โดนไล่โดนนิรเทศลงมาอยู่บนดุนยาพอลงมาอยู่บนดุนยาสองคนก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาตามที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แล้วก็เลยมีลูกมีเต้าด้วยกันลูกหลานของอาดัมกับฮาวะถือกำเนิดจากอะไรเอ่ยไม่ใช่ดินละจากอะไร
จากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของอาดัมกับไข่ของฮาวะแล้วก็กลายเป็นอะไรครับเป็นเป็นการสืบชาติพันธุ์สืบอะไรสืบเหล่าพันธุ์ของพวกเรามาจนกระทั่งมาถึงณวันนี้ส่วนลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสลามที่ออกมาเป็นคู่ก็มีทั้งคนเขียวมีทั้งคนขาวมีทั้งคนดำคนอะไรก็กลายเป็นที่มาของแต่ละเชื้อชาตินะคนนี้แอฟริกาคนนี้นิโกเพราะอะไรล่ะคนนี้เพราะลูกหลานนบีดำคนนี้ผมแดงตัวขาวจมูกโด่งว่าไปคนนี้จมูกบี้คนนี้ตาตีก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเชื้อสายที่สืบมาจากลูกหลานของนบีอาดัมแต่ละคู่แต่ละคนนี่คือที่มาตอนนี้สิ่งที่ต้องการจะบอกก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องนี้มาคุยเพื่อที่จะเตือนให้พวกเราว่าเราเนี่ยอย่าลืมกำพืชของเราเราเริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นมาจากดินแล้วก็น้ำแล้วอัลลอฮ์สั่งยังไงกับเราอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ตั้งแต่แรกเลยวิสกอลรับบุกะลิลมาลาอิกะติอินนียาอิลุนฟิลอารุดิต่อสิครับฟิลอารุดิคอลีฟะอัลลอฮ์บอกเรามีรับสั่งดำริกับมาลาอิกะห์ของเราว่ามาลาอิกะห์เว้ยต่อไปนี้ข้าจะอะไรข้าจะสร้างคอลีฟะขึ้นมาแล้วนะสร้างคอลีฟะมาอยู่ที่ไหนฟิลอารุดิยาอิลุนฟิลอารุดิสร้างให้มีคอลีฟะอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอลีฟะคือใครที่อัลลอฮฺจะสร้างคอลีฟะคือใครใครตอบได้เดี๋ยวให้การ์ดอีกใบหนึ่งนะสร้างคนแรกคืออาดัมก่อนใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากอาดัมก็จะมีภรรยาแล้วก็มีลูกเต้าสืบเชื้อสายสืบสกุลกันเรื่อยมาอันนี้เรียกคอลีฟะแต่โดยตำแหน่งโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคอลีฟะก็คือคนที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้คนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้ฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่คาลิฟที่เรารู้จักกันนะคอลีฟะนะภาษาอังกฤษเรียกคาลิฟใช่ไหมก็คือคนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงสมัยปกครองของตัวเองอบูบักมีช่วงสมัยปกครองเป็นคอลีฟะอยู่อบูบักก็ดูแลสืบทอดภารกิจความรับผิดชอบที่สืบต่อมาจากนบีบอกดูแลแผ่นดินเราต่อนะดูแลทำหน้าที่ต่อนะนี่คอลีฟะใช่ไหมครับพอสิ้นสมัยของคอลีฟะอบูบักอุมัรก็มาทำหน้าที่ต่อเป็นยุคนี่คือคอลีฟะที่รับผิดชอบแผ่นดินใบนี้แล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นอะไรสร้างมาเป็นคอลีฟะไม่ได้แปลว่าผู้นำแต่แปลว่าผู้อะไรผู้รับผิดชอบดูแลโลกใบนี้ให้เป็นปกติสุขดูแลโลกใบนี้ให้ดีให้มีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเราว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบโลกใบนี้แต่ว่าสัดส่วนความรับผิดชอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนแตกต่างกันเราเป็นครูเราเป็นนักเรียนนะเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเราเป็นประชาชนคนธรรมดากับเราเป็นรัฐบาลเราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยอย่างงี้โอ้หน้าที่เขารับผิดชอบเยอะกว่าฉะนั้นในอัตราส่วนความรับผิดชอบสัดส่วนมันไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องมีสำนึกอยู่เสมอว่าเบื้องต้นเราเนี่ยกำพืชของเราเนี่ยหรือธาตุกำเนิดของเราเนี่ยมาจากธรรมชาติมาจากสิ่งแวดล้อมพวกนี้ทั้งหมดเลยเราจึงจะไม่ลืมอะไรไม่ลืมตัวเพราะถ้าลืมตัวก็เหมือนกับงัวลืมนั่นพูดไม่สุภาพเลยงัวลืมอะไรงัวลืมเท้าเราจะไม่ลืมเท้าของเราเป็นอันขาดเพราะเราเริ่มมาจากดินเราก็ต้องสำนึกว่าเรานี่อะไรดินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครทำตัวแบบไม่ยกตัวเองให้สูงเดี๋ยวอัลเลาะห์จะยกเขาเองงั้นให้ทำตัวเหมือนกับอะไรเหมือนกับดินนะตอนนี้เรารู้แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาให้อยู่ในโลกใบนี้แล้วอัลเลาะห์ก็บอกโลกใบนี้เนี่ยวะซักคอรละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะโลกใบนี้ทั้งใบเลยอัลเลาะห์สร้างให้ใครสร้างให้พวกท่านทั้งหลายได้อาศัยประโยชน์ใครอาศัยทำอะไรตรงไหนที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไม่ผิดหลักการศาสนาอย่างไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นหรือกับตัวเราเองก็แล้วแต่เชิญตามอัธยาศัยเลยใช่ไหมครับตามอัธยาศัยเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์อะไรทำอะไรโดยพละการนะเปล่ามันเป็นไปตามกรอบที่หลักการศาสนาอนุญาตให้แต่ในเบื้องต้นให้เราสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกับเราอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สร้างโลกใบนี้แล้วก็ยกโลกใบนี้ให้กับเรานะครับวะซักคอรละกุมมาฟิลอัรฎิมาแปลว่าอะไรนะนัสรันมาแปลว่าฮะถั่วเขียวก็กินแล้วไม่ตอบได้ยังไงฮะกินเปียกกี่ถ้วยนัสรัน
สี่ถ้วยละอีละอีละละฮะกี่ถ้วยถ้วยเดียวกินถ้วยเดี๋ยวกินทีละถ้วยนะแต่สี่รอบละอีละอีละละนะมาแปลว่าสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งที่ฟิลอาร์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยละกุมอัลลอฮ์บอกยกให้พวกเจ้าเอาไปหมดเลยฉะนั้นถ้าไม่มีตัวบทห้ามนะอันนี้เป็นกติกาสากลตั้งแต่แรกเลยที่หลักการศาสนาถือว่ามีผลบังคับใช้ด้วยของไหนที่ไม่มีตัวบทห้ามเชิญตามอัธยาศัยแต่ถ้ามีตัวบทห้ามละเมิดไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้ฉะนั้นของที่อยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าเรามีนับสูกินได้กินทำได้ทำแต่อย่าผิดหลักการศาสนานะถึงแม้เราถึงแม้มันจะอร่อยแต่ถ้ามันผิดหลักการศาสนาเราก็ทำไม่ได้กินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตัวบทห้ามตามอัธยาศัยตามใจชอบเลยนั้นอัลลอฮ์บอกยกให้ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องใช้สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาให้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดอัลลอฮ์สร้างอะไรให้เราบ้างเอาเมื่อสักครู่อาจารย์มุบารอกบอกไปแล้วอัลลอฮ์สร้างให้สองอย่างเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟ้ากับอะไรนะมาชาอัลลอฮ์บังเสื้อเขียวนะสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอ้าวสร้างยังไงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินฮะบังเลยสร้างมายังไงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้ตั้งนานแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาอยู่ในโลกใบนี้อยู่ใต้ฟ้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มีมักลุกอื่นแล้วเราก็ได้เป็นบทเรียนเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์จากเรื่องของพวกเขามาแล้วเป็นเพราะพวกเขาทำตัวเกเรอัลลอฮ์จึงส่งมาลาอิกะห์มาปราบปรามจนกระทั่งไม่อะไรไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้แล้วอัลลอฮ์จึงสร้างเราขึ้นมาแทนเหมือนกับที่มาลาอิกะห์เคยบอกกับอัลลอฮ์กอลูอัตจะอลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาพระองค์เมื่อก่อนครั้งก่อนก็พระองค์ก็ทรงสร้างยินขึ้นมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้ยินมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้แต่ยินก็เรียก500ละลายรู้จักไหมมันคืออะไรสร้างความวินาศสันตโรให้กับโลกใบนี้จนกระทั่งอัลลอฮ์พิโรธให้มาลาอิกะห์ยกกองทัพมาปราบยกกองทัพมาปราบเลยนะปราบยินพวกนี้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งจับยินไปแล้วรวมถึงอาซาซีนหรืออิบลิสติดไปด้วยเห็นไหมครับที่มันโดนไปถูกลงโทษโดนกักบริเวณต่างๆที่เคยล่าไปแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ก็เลยสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มาอยู่ในโลกใบนี้แทนเพื่อให้มนุษย์มาเป็นคอลีฟะรักษาโลกใบนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้มันวินาศสันตโร500ละลายเหมือนใครเหมือนตอนสมัยยินเราทำได้ไหมอัลลอฮ์สร้างโลกมาให้เราแล้วอะฮะบางมาทำได้ไหมรับผิดชอบได้ไหมฮะได้เพราะเรารับอามานะมาฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบที่อัลลอฮ์ให้เราได้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องเป็นมิตรกับโลกใบนี้ต้องเป็นมิตรกับอากาศต้องเป็นมิตรกับอะไรล่ะดินแผ่นดินนะเป็นมิตรกับน้ำเป็นมิตรกับสิ่งทุกอย่างเลยเพราะถ้าเราไม่เป็นมิตรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกลายมาเป็นอันตรายกับเราทั้งหมดเลยอ้าวเอาเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรเอาน้ำก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วดินกับน้ำนี่เป็นธาตุกำเนิดของมนุษย์ถ้าเราใช้น้ำไม่ดีแหละบางแล้วฮะหึอัลลอฮ์สอนเรื่องน้ำไหมสอนในอัลกุรอานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรื่องน้ำใครเรียนฟิกต้องเรียนเรื่องน้ำก่อนเพื่อนเลยเอาเรื่องน้ำมาบรรจุในหลักสูตรเรื่องของศาสนาเรื่องแรกเรื่องตอฮาเราะห์ใช้น้ำทำใช่ไหมใช้น้ำใช้น้ำอาบน้ำละหมาดใช้น้ำอาบน้ำวายิบใช้น้ำชำระเรื่องตอฮารอสิ่งสกปรกในยิสอะไรต่างๆอิสตินยะใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยเอาเรื่องน้ำมาทั้งหมดเลยฉะนั้นแค่เราเรียนเรื่องน้ำบางทีผมเรียนเรื่องน้ำอย่างเดียว1เทอมเต็มๆใช้ด็อกเตอร์สี่คนด็อกเตอร์สี่คนนะครับสอนคนละประมาณ3หรือ4คาบนะครับ4-5คนเนี่ยเรียนเรื่องน้ำอย่างเดียวงั้นพี่น้องเวลาไปเจออายะห์กุรอานเราโอ้โหยิ่งต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดในเรื่องของน้ำอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์วันซัลนามินัสมาอิมาอันตอฮูรอก็มีแต่เรานี่แหละอัลลอฮฺบอกก็มีแต่เรานี่แหละที่ประทานลงมาจากอะไรเอ่ยจากฟ้าถ้าให้มีอะไรลงมาน้ำฝนที่ตอฮูรอที่สะอาดหมดจดใสแจ๋วเลยใช่ไหมถ้าเราฟังอายะกุรอานอายะนี้สอนเป็นอากีดะอาจารย์มุบารอกคงมาสอนในโอกาสต่อไปถ้าเรามาฟังแบบนี้นะฟังจากอายะกุรอานอายะนี้เราต้องเชื่อต้องศรัทธาว่าต้นกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเริ่มจากไหนเอ่ย
เริ่มจากอันซัลนาอัลลอฮ์ให้ลงมาจากฟ้าลงมาจากฟ้าใช่ไหมแสดงว่าแหล่งกำเนิดน้ำเริ่มต้นจากฟ้าอันนี้ให้พี่น้องคิดตามกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาน้ำไม่ได้มาจากฟ้าน้ำมาจากไหน3ใน4ของพื้นที่โลกเป็นน้ำอีก1ส่วนเป็นบกเป็นดินแสดงว่าน้ำทั้งหมดนี่อยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดวงตะวันเนี่ยดวงตะวันนี่เขาเรียกอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยอันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์นะอัลลอฮ์เรียกกุรอานน่ะในกุรอานอัลลอฮ์เรียกดวงตะวันเรียกอะไรซิรอจวะฮาจดิยาชัมซุนของอัลลอฮ์นะชัมซุนแปลว่าดวงอาทิตย์แต่อัลลอฮ์บรรพรณาถึงสรรพคุณชื่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าดวงอาทิตย์ของอัลลอฮ์เนี่ยเรียกซิรอจเรียกว่าฮาจเรียกดิยาแปลว่ามีแสงมีพลังงานมีความสว่างสวัยใช่ไหมครับแต่พอพูดถึงเรื่องกอมัดกอมัดแปลว่าดวงจันทร์อย่างนั้นอย่างดิยะเนี่ยดิยะดาวอุ่นนี่จะแปลว่าแสงน่ะ นะครับมันคือแสงที่เจิดจรัสที่เรามองด้วยตาแล้วแสบตาเราเคยจ้องดวงตะวันไหมเคยไหมใครที่ถ้าไม่ใช่แสงสีส้มตอนเช้าตอนเย็นนี่เรามองไม่ได้เลยเที่ยงเห็นเป็นไงแสบตาตาลายนะครับดีไม่ดีตาบอดเลยเ นี่ยอัลลอฮ์พูดถึงกุรอานด้วยคำศัพท์พวกนี้วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาอธิบายได้เมื่อองค์การนาซาก้าวหน้าและเรียนวิทยาแล้วก็มีพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์นะอัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลลอฮ์ใช้แสงอาทิตย์ที่มีความร้อนมีพลังงานแล้วก็ให้ความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาถึงอะไรถึงผิวโลกความร้อนที่เป็นอุณหภูมิเนี่ยทำให้เกิดการระเหยของไอน้ำจึงลอยตัวขึ้นไปแล้วก็ไปอะไรไปจับตัวรวมตัวกันเขาเรียกการควบแน่นเสร็จแล้วจึงตกลงมาเป็นเม็ดฝนวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเริ่มต้นจากอะไรจากมหาสมุทรพอโดนความร้อนความร้อนเพราะความร้อนยิ่งร้อนจะยิ่งทำให้อะไรทำให้อากาศลอยตัวพออากาศลอยตัวมันจะยกอะไรยกความชื้นเป็นละอองเนี่ยยกขึ้นไปอันนี้เรียนวิทยาศาสตร์มาป่ะเรียนนะฮะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจึงไม่ให้ติดพัดลมเขาไม่ส่งเสริมเมื่อก่อนมันมีพัดลมอะไรพัดลมเพดานเพราะเวลาความร้อนเนี่ยความร้อนมันจะทำให้อากาศเบาใช่ไหมครับเพราะมันเป็นทฤษฎีลมบกลมทะเลน่ะพออากาศมันยกตัวขึ้นลมมันก็เข้ามาทดแทนพื้นที่อ่ะเราเรียนแล้วใช่ป่ะเรียนแล้วงั้นพออากาศมันลอยตัวมันยกเอาความชื้นที่เป็นละอองน้ำที่เรามองไม่เห็นจำนวนมหาศาลเลยลอยขึ้นไปกับอะไรกับอะไรเป็นความชื้นตัวเนี้ยพอขึ้นไปถึงมันไปลอยอยู่บนฟ้ามองไม่เห็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยแต่เวลามันตกลงมาแล้วปี2554ตกลงมาแค่ไหนที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันตกลงมาแล้วนี่ที่อยุธยาบางปะหันแล้วก็อะไรนะผักไห่ท่วมหัวเลยบ้านยิรซักผมไปละหมาดญะนาซามันซืนตามหน้าต่างเป็นไงหน้าต่างมัสยิดนะแค่เอวแค่สะโพกนี่อยู่บนถนนนะมัสยิดอยู่ที่คอสะพานแล้วนะบนถนนแล้วนะยังแค่เอวแค่สะโพกแล้วมันขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้าโดยที่ไม่มีอะไรรองรับเลยอายุบเอาน้ำในกะละมังเนี่ยวักสาขึ้นไปลอยมั้ยไม่ลอยแต่ทำไมอัลลอฮ์ทำให้มันลอยอยู่ได้นี่เราเรียนวิทยาศาสตร์ยิ่งต้องเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายอัลกุรอานให้เราศรัทธาให้มากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์บอกเนี่ยเราอาจจะมองภาพมาเห็นแต่เราต้องศรัทธาใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้พลังงานอะไรเอ่ยแสงอาทิตย์ส่องเป็นความร้อนลงมาพอมาโดนอะไรมาโดนน้ำใช่ไหมครับน้ำลอยตัวขึ้นไปพอถึงช่วงนึงอัลลอฮ์ให้เกิดทฤษฎีการควบแน่นโดนอุณหภูมิที่เย็นกว่าเกิดการรวมตัวหยดเป็นน้ำตกลงมาวิทยาศาสตร์บอกเริ่มต้นจากน้ำในมหาสมุทรแต่อัลลอฮ์บอกอะไรน้ำจากฟ้าเราจะเชื่อใครวิทยาศาสตร์อธิบายแบบนี้เป็นเหตุเป็นผลด้วยแล้วจริงด้วยกับที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย200คนเนี่ยเชื่อใครฮะบางเสื้อเขียวไม่ฮะเชื่ออัลลอฮ์ใช่เปล่าเพราะน้ำที่มนุษย์บอกว่าเป็นน้ำในมหาสมุทรน้ำเค็ม
แต่ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาน่ะประทานน้ำน้ำจืดน้ำหวานทำไมเราจะไม่เลือกของอัลลอฮ์ล่ะใช่เปล่าแค่เลือกนี่เลือกต้นทุนของเอ็นจากน้ำเค็มแต่ของอัลลอฮ์อะไรน้ำจืดน้ำหวานหวานด้วยมันจะจืดอย่างเดียวบ้างแล้วใช่ไหมเราลองน้ำสมัยก่อนใส่โอ่งกินน่ะเอาตักน้ำบ่อขึ้นมาตักน้ำคลองขึ้นมาเรียกน้ำพวกนี้เรียกน้ำท่าใช่ไหมครับน้ำท่าน้ำทนพอเราตักมากินให้เราแกว่งสันส้มให้เราทิ้งไว้เป็นปีสองปีก็แล้วแต่มันก็ไม่หวานเท่ากับอะไรถึงแม้มันจะนอนตะกอนใสแล้วก็ตามใสเหมือนน้ำฝนเลยแต่มันหวานเหมือนน้ำฝนไหมไม่หวานฉะนั้นเราจึงยอมอะไรยอมในความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพเดชานุภาพของอัลลอฮ์พอเราเรียนแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรื่องนี่แค่เรื่องน้ำนะอัลลอฮ์บอกให้น้ำลงมาจากฟ้าเราพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันส่องลงมาเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่แล้วผมถามไปแล้วบางแล้วใครจำได้โลกห่างจากดวงอาทิตย์กี่ล้านไมล์ละบางนี่เรียนอะไรเนี่ยฮาวาดฮะเนี่ยบางตอบเยอะเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังนะยังไม่เคยพลาดที่นี่เลยใช่ไหมมาทุกครั้งใช่ไหมมาทุกครั้งรู้ไหมครับครั้งก่อนเข้ามาเดือนก่อนมาเนี่ยถีบจักรยานมาแล้วมาพังใช่ปะมาพังกลางทางแล้วก็เดินต่อมาจักรยานขอยืมคนอื่นมาวันซืนนี่ไปที่ไหนนะลำไซลำผักชีลำตาจีนแบนชาโดเดินไปฟังบรรยายโตพรโตเหงี่ยมไปไหมเดินไปฟังบรรยายเนี่ยจากอะไรบันโตพรไอ้บันโตเหงี่ยมตรงเนี้ยคืออะไรนะแสนแสบให้เดินมาแค่เนี่ยกินรีบเนี่ยมาไม่มาแล้วเห็นไหมแต่นี่เดินจากนู่นอะไรนะสังฆสันติสุขพดุงพันฝั่งนู้นหลังโรงพักบางยีรซักเดินมานี่วันซืนผมไปบรรยายที่อะไรนะตรงเนี้ยลำไซเลยเดินไปขากลับเดี๋ยวบางแลรับวันนี้ขอยืมจักรยานจากที่มูลนิธิอัลอิสลาของอาจารย์ยะยาต้นบางยีถีบมาผมไปบรรยายที่นู่นผมสงสารเขานะครับบอกว่าขอคนละ5บาทซื้อจักรยานให้บางคันหนึ่งพี่น้องให้มา 2,000 บาท 2,000 กับ60บาทยังไม่ทันไปซื้อจักรยานเลยเพราะบรรยายเสร็จเช้ามามีคนโทรมาแล้วดูไลฟ์สดบางแล้วผมให้จักรยานคันหนึ่งจักรยานอะไรนะไอ้มันผมเรียกไม่ถูกไม่ใช่เขาเรียกเสือหมอบไอ้คันใหญ่ๆอันที่เขาถีบเป็นใช้ถนนถีบกำลังเสือภูเขานั่นแหละนะครับแต่ว่าคือเขาชื่อบังลีนะอยู่ตรงซอยอัลฮูดาครับ เขาถีบไม่ได้เขาก็เลยเนียดซะดะกอให้บังวันนี้ซ่อมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขากล่าวว่าเขาไม่ได้ใช้นี่เขาก็เลยเอาหลานมาขออะไรนะเฟืองมันนะแค่อะไรเกียร์ขอเกียร์มันราคาแพงเอ้าให้หลานไปหลานขอสายเบรกเอ้าให้หลานไปเพราะว่าตัวเองกล่าวว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่พอเขาไม่ได้ยินบังหน้าสงสารเขาเลยเนียดให้บังใช้ของเขานะแล้วก็ไอ้คันที่ยืมล่ะไอ้คันที่ยืมมาวันนี้ทำยังไงเนี่ยฮะกลับสองคันเลยได้ไหมได้นะนะก็เดี๋ยวไอ้ส่วนสตังค์ที่เขาให้มามันเป็นค่าซ่อมอยู่560บาทแล้วที่เหลือเดี๋ยวก็ไว้ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้บังใส่โต๊ะใส่อะไรไปละหมาดเนี่ยเดินมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอาจารย์ยะยาโต๊ะมังงีทุกวักตูเราขาดีๆอะไรดีๆนั่นไม่ได้เดินนะมีรากนะแต่คนนี้อัลเลาะห์ให้กับเขาผมไปบรรยายที่เบนชาโดผมถามพี่น้องบรรยายเนี่ยต้องเหยียบไอ้ตัวพรก็ไปผมถามว่าพวกเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่องอัศจรรย์อัลกุรอานนะอัศจรรย์อัลกุรอานก็แนะนำข้อมูลที่ควรจะรู้ผมถามพี่น้องที่นั่นนะครับสัก 4-50 คนได้บอกว่าใครรู้มั่งเนี่ยเดือนรอมฎอนเราอ่านกุรอานกันคนละ5จบ10จบมั้ยรู้เปล่าอ่านกุรอานมาคนละตั้งหลายจบน่ะในอัลกุรอานที่เราอ่านน่ะมีกี่อายะห์ไม่มีใครตอบสักคนนึงนะครับครูสอนกุรอานผมถามเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่มีใครรู้แต่คนที่ตอบได้รู้ไหมคือใครฮะเนี่ยเพียงแต่เขาสลับหลักสิบนิดเดียวเองกุรอานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในฉบับที่เราของที่เราเชื่อเราศรัทธาในกุรอานของเราในมุสลิมของเราเนี่ย 6,236 อายะแต่บางตอบ 6,263 อายะใกล้เคียงไหมใกล้เคียงมากเลยเพียงแค่จำสลับกับอายุของนบี63เขาก็จำตัวนี้63แต่ตัวเลขจริงๆก็คือ 6,236 อายะเนี่ยบางคนเนี่ยตอบได้น่าให้จักรยานไหมน่าให้หรือบางจะเอาบิ๊กไบค์ฮะกลัวว่าเดี๋ยวพอได้บิ๊กไบค์ไปไม่มาเรียนแล้วรับสาวนะ
อัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เดี๋ยวบังเอาจักรยานกลับไปวันนี้นะแล้วก็ใช้ในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อเป็นผลบุญให้กับเจ้าของนะหรือใครจะเนี่ยซอดากะห์จะทําบุญอะไรคนดีๆของอัลเลาะห์ดีไม่ดีให้เค้าขอดุอาให้เราคนบริสุทธิ์แบบนี้อัลเลาะห์รับดุอาเค้าขึ้นมายังไงล่ะขอดุอาให้คนเต็มหอบางหวังเนี่ยสมมุติเอามั้ยลูกค้าเข้าหอเราเต็มเลยเข้าตึกเราเต็มเลยขายเนื้อขายอะไรขอให้ขายได้วันละ200โลแม่งหวังอ้าวเนี่ยดูอาของคนดีๆแบบนี้น่าให้เขาขอนะครับอ้าวถึงไหนละอัลลอฮ์ให้อะไรนะดวงอาทิตย์เป็นพลังงานร้อนเป็นล้านๆองศาใช่ไหมครับล้านเป็นล้านๆองศาเลยส่องลงมาเนี่ยทำไมความร้อนจากเป็นล้านๆองศาเนี่ยระยะเท่าไหร่นะวิธีหนึ่งใช่ป่ะใช่จริงนะฮะอัลลอฮ์ติฟลองดูดิเท่าไหร่เปิดเน็ตดูดิใช่ป่ะละหมาดเท่าไหร่ละหมาดจำหน่อยฮะลองดูซิความห่างหน่อย เอาตัวเลขที่เป๊ะๆเลยที่นาซาเขาความห่างของโลกกับดวงอาทิตย์82 150ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ92ไมล์92ไม่ใช่82 92บ้างนะเพิ่มไปอีก10ก็ถือว่าใกล้เคียงนะบอกเราไม่ตอบอะไรกันเลยไม่รู้เลยแต่บังได้82จริงๆ92ล้านไมล์นะ92ล้านไมล์ 92ล้านไมล์อุณหภูมิความร้อนเป็นล้านล้านองศาใช่ไหมครับล้านล้านองศานะถ้าล้านล้านองศาเนี่ยมันส่งมาถึงโลกเรานี่โลกเราจะเป็นยังไงฮะไม่ใช่ละลายละลายเป็นจุนไปหมดเลยไม่เหลือซากเลยใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมอภิชาศาสตร์บอกเป็นไปได้เลยฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกให้โลกเนี่ยมันโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับเพราะมันมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าหลังคาโลกหรือชั้นโอโซนที่ปกป้องความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องมาถึงโลกเมื่อ1,400กว่าปีไม่เคยมีนาซาไม่เคยมีวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีดาวเทียมไม่เคยมีวิชาอะไรที่สอนเรื่องพวกนี้เลยแต่มีชายคนหนึ่งที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยเข้าโรงเรียนพูดเรื่องนี้ไว้ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะพระเจ้าของชายหนุ่มคนเนี้ยที่ชื่ออะไรนะชื่อมูฮัมหมัดประทานอายะห์กุรอานลงมาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงสร้างฟ้าขึ้นมาเพื่ออะไรซักฟันซักฟุนแปลว่าซักฟุนซักฝุ่นฮะซักฝุ่นแปลว่าอะไรเนี่ยบ้านเราต้องมีอะไรข้างบนเลยน่ะหลังคาซักฝุ่นแปลว่าหลังคาอัลลอฮ์บอกเราสร้างฟ้าขึ้นมาเพื่อเป็นหลังคาฉะนั้นฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีฟ้านะนะอุกาบาตกระแทกโลกนี้น่ะไม่เหลือมาถึงยุคสมัยเราแล้วทำไมอุกาบาตเวลามันตกลงมาปุ๊บพอมาเจอชั้นบรรยากาศมันแตกกระจายไปหมดเลยเพราะอะไรล่ะอัลลอฮ์รักษาโลกใบนี้ด้วยฟ้าของพระองค์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เพิ่งจะขึ้นไปถ่ายรูปลงมาโอ้เป็นชั้นโอโซนเพราะหุ้มโลกเอาไว้นี่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะเอาภาพนี้มาให้เราเห็นเราเพิ่งจะเชื่อว่ามีชั้นโอโซนหุ้มโลกของเราเอาไว้แต่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานซึ่งสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้กันว่ามันคือโอโซนในปัจจุบันคือชั้นบรรยากาศที่หุ้มโลกใบนี้ไว้ทั้งใบถ้าไม่ได้ชั้นโอโซนไม่ได้ชั้นบรรยากาศนะนะโลกเราโดนอะไรนะโดนอุกาบาตพุ่งใส่ใช่ไหมครับพุ่งใส ตอนนี้เรานี่แหละอายุขับรถอะไรรถตู้ใช้เครื่องอะไรดีเซลน่านี่แหละอายุในคนหนึ่งละบางแล้วแมงกะไซเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์อัลลาติฟล่ะ เราทุกวันเนี่ยหน้าบ้านกวาดขยะมากวาดใบไม้มาถุงพลาสติกกระดาษพอไม่รู้จะทำอะไรเผาใช่ไหมครับหนึ่งละบางยีรซักมีโรงงานอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมใช้น้ำมันเตาเผาอุ้ยใช้หินอะไรใช้ไอ้ถ่านหินเผาทำโน่นทำนี่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมาโลกนี้อายุถอยลงไปเท่าไหร่
ฮะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าไม่มีชั้นโอโซนเนี่ยนะภายใน10ปีถึง20ปีเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 2-4 องศาเพิ่มขึ้นอีกนะ 2-4 องศาจะทำให้น้ำที่มีอยู่แล้วเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมอีก50เซนครึ่งเมตรทุกวันเนี่ยระดับน้ำทะเลปกติเนี่ยแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4% จะทำให้น้ำในทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นกว่าเก่าเท่าไหร่50เซนแล้วอยู่กันตรงไหนล่ะกรุงเทพมหานครเขาจึงพยากรณ์ว่ากรุงเทพมหานครอีก20ปี50ปีข้างหน้าอาจจะจมอยู่ใต้น้ำใครคนทำฮะมนุษย์ใครเป็นคนทำปรากฏการเรือนกระจกฮะอัลลอฮ์ให้มีโอโซนเราทำลายโอโซนของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้มาปกป้องโลกใบนี้เอาไว้แต่เราทำลายโลกใบนี้ตอนนี้อากาศบริสุทธิ์ได้จากอะไรฮะได้จากต้นไม้เราตัดต้นไม้เราไม่สร้างออกซิเจนแต่เราสร้างคาร์บอนใช่ไหมครับสร้างคาร์บอนในเวลาเดียวกันเนี่ยโอโซนที่เป็นไอเรือนกระจกเนี่ยมันหน้าที่ของมันรู้ไหมอะไรมันป้องกันคลื่นนะคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่งลงมาถึงโลกในเวลาเดียวกันมันจะคลายคลื่นยาวเพื่อเป็นการป้องกันหรือระบายความร้อนของโลกให้มันกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันโลกมันจึงมีอุณหภูมิที่สมดุลฤดูกาลจึงเป็นปกติมาตลอดแต่พอมาถึงยุคนึงที่อุตสาหกรรมมันเจริญทุกคนอะไรรวยทุกคนมีโรงงานทุกคนมีรถยนต์ทุกคนมีทุกอย่างทำให้ตอนนี้เป็นไงครับฤดูไม่เป็นปกติอินโดนีเซียเนี่ยโดยปกติและช่วงเนี้ยแล้งพร้อมกับบ้านเรานั่นแหละครับโดยปกติจะมีไฟมีฝุ่นมีควันปลิวมาถึงเมืองไทยแล้วไหมมาถึงเลยตอนนี้ฝนตกเมื่อเช้านี้รายงานน้ำป่าถลายลงมาทับทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้แล้งก่อนฤดูใช่ไหมและปีนี้คาดว่าจะแล้งถึงเดือนมิถุนาโอ้แล้งถึงเดือนมิถุนาใครทำเนี่ยมึงแล้วอ้าวในเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นอุกฤษยิ่งกว่าวิกฤตแล้วขนาดนี้แล้วมุสลิมคิดจะทำอะไรบ้างหรือทำแบบสหรัฐอเมริกาถอนชื่อออกจากสมาชิกอะไรฮะไม่ใช่สหประชาชาติองค์กรความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมถอนชื่อออกมันจะใช้อุตสาหกรรมของมันพัฒนาประเทศอเมริกันเฟิร์สของมันนะอเมริกาต้องมาก่อนมันไม่แคร์ประเทศไหนเลยและมันไปจ้างประเทศด้อยพัฒนาให้หยุดทำงานทำอุตสาหกรรมมันไปจ้างบังกลาเทศจ้างนวลจันทร์อย่าใช้น้ำมันเตาอย่าใช้นวลใช้นี่มันไปกดประเทศอื่นไม่ให้พัฒนาแต่เวลาเดียวกันมันไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือมันทำกับมันอย่างเต็มที่นี่อเมริกาใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่คิดแบบนั้นพวกนั้นเป็นพวกที่ไม่ได้นึกถึงอะไรสภาพแวดล้อมของโลกนะครับฉะนั้นสภาวะแวดล้อมตอนนี้เนี่ยอากาศก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดเลยมีแต่ฝุ่นละอองอ้าวแล้วทำยังไงเราจะลดฝุ่นละอองลดฝุ่นละอองมุสลิมตอนนี้คิดอะไรบ้างฮะตอนนี้วิธีที่ได้ผลที่สุดในการลดฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยที่สุดก็คือการใช้น้ำใช่ไหมครับทฤษฎีการใช้น้ำนั้นเราจึงเห็นคนที่เขาลงทุนนั่นกรุงเทพมหานครเองลงทุนหลายจุดนะครับตามตึกสูงๆเขาติดสปริงเกอร์นะครับที่มันมีหัวฉีดที่ละเอียดพ่นน้ำแล้วก็มีพัดลมเป่า เพื่อให้ความชื้นพวกนี้ไปจับฝุ่นนะครับพอจับเยอะๆฝุ่นมันจะทิ้งตัวลงมาที่ที ่พื้นมันก็จะไม่ฟุ้งอยู่ในระดับที่เราหายใจมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะเขาทำแบบนี้เนี่ยตรงนั่งรถออกไปมินเนี่ยแยกป้าย58น่ะรู้จักไหมป้าย58นี่แหละคนมีรถเก๋งนี่แหละผมนี่เคยนั่งรถเมย์รถตู้ฮะตรงแยกไฟฟ้าใช่ไหมครับตรงนั้นเขากำลังเริ่มทำอะไรอยู่ฮะต้นทางรถไฟฟ้าสายอะไรนะ58นะมันรถเมย์นั่นแหละตีแม่เรียกรถไฟฟ้าแต่เป็นสาย58นี่หมดราคาเลยนะขึ้น8บาทนะไม่ใช่สายแค่สายอะไรนะสายมินบุรีฮะสีส้มนะสีส้มน่าจะใช่สีส้มนะสายสีส้มพี่น้องเราไปดูเป็นเพราะเราอยากได้รถไฟฟ้ากันใช่ไหมมันเลยต้องมีฝุ่นเยอะขนาดนี้ภาคใต้ไม่เห็นมีฝุ่นเลยใช่ไหมครับ
ภาคใต้มีฝุ่นไหมเวลาเราดูข่าวพยากรณ์อากาศโอ้ยยิ่งเหนือยิ่งอีสานนี่แดง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 ค่อยๆมาส้มๆมาแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครก็มีสีแดงไม่ใช่สีส้มนะแดงทางอีสานแดงทางเหนือแดงแดงแดงแล้วก็ส้มๆๆพอมาถึงกรุงเทพแดงแจ๋เลยตอนนี้กรุงเทพติดอันดับ3ที่มีฝุ่นเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่ในเอเชียนะเยอะที่สุดในโลกกรุงเทพติดมากกรุงเทพมหานครติดอันดับ3น่าอยู่ไหมกรุงเทพไม่น่าอยู่อ่ะแล้วมุสลิมทำอะไรมุสลิมซื้อสายมาต่อขึ้นไปพ่นน้ำกับเขาง่ายแหละฮะหน้าแรงทำไม่ได้หรอกครับแล้วก็มันไม่คุ้มกับมุสลิมเราลมมันพัดมาทางไหนก็ไม่รู้บ้านแล้วฝุ่นมันไปทางไหนมันบริหารจัดการไม่ได้อ่ะมุสลิมคิดจะทำอะไรซื้อเครื่องฟอกอากาศมาตั้งในห้องพอออกนอกห้องก็เจอฝุ่นอ่ะมุสลิมคิดจะทำอะไรแล้วคิดแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะใครเสนอได้เดี๋ยวผมพาไปออกไทย PBSบางเสื้อเขียวทำอะไรฮะขอดุอาขอดุอาขอดุอาใช่ขอดุอาตอนนี้ขอดุอาทำอะไรอีกแปลกไหมครับ บ้านเราเนี่ยสมัยก่อนมาก่อนนะมีอะไรนิดละหมาดฮัจญ์มีอะไรนิดละหมาดฮัจญ์ตอนนี้เคยมีข่าวออกละหมาดฮัจญ์ไหมไม่มีเลยเราลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมในขณะที่องค์กรมุสลิมมาก่อนมีอะไรนิดนึงละหมาดฮัจญ์มีอะไรนิดละหมาดฮัจญ์แต่ตอนนี้มันวิกฤตถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งเราต้องซื้อหน้ากากอนามัยที่มันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ใช่ไหมครับซึ่งเราหลายคนก็ไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้กันได้อย่างทั่วถึงด้วยราคาที่สูงแล้วก็ด้วยอายุการใช้งานพอใช้ไปก็ต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ในที่สุดเราก็สูดอากาศที่มันมีแต่ฝุ่นพวกนี้เข้าไปแล้วเราก็เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับเอาละในเบื้องต้นร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะกำจัดสิ่งฝุ่นละอองพวกนี้ได้แต่เวลาสะสมไปเยอะๆเข้าเป็นไงครับมันเป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายของพวกเราอย่างผมนี่ผมสัมผัสได้เลยนะครับตอนอยู่ในรถไม่มีปัญหาได้แต่พอเปิดประตูรถลงไปนี่เริ่มไอเริ่มสาผิดปกติแล้วนะครับฉะนั้นมุสลิมต้องคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างบางที่เสนอมาก็คืออันดูอาใช่ไหมอันดูอาอันดูอาอ้าวอันดูอาต้นไหนอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขณะนี้ฝุ่นไม่เหลืออะไรแล้วนะต้นนี้ใช้ป่ะได้อันต้นนี้เป็นมุซีบะห์ไงนบีบอกว่าใครอ่านมานิสตารอญาใครที่อ่านอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมครับเวลาเกิดปัญหาเกิดความสูญเสียอะไรขึ้นแล้วเรารีบอ่านอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์จะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อ้าวตอนนี้จะไม่มีอากาศนะครับไม่มีออกซิเจนที่มันบริสุทธิ์ที่สะอาดแล้ว เราอ่านเดี๋ยววันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เรามีออกอากาศที่ไรที่ดีที่สะอาดมาทดแทนอ้าวมีต้นอื่นอีกไหมบางลองเสนออีกต้นหนึ่งอ้าวเร็วต้นไหนบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานอนเลยนะชามิลไม่มานี่นะอันต้นนี้ฉันนึกถึงชามิลมาป่ะนะมาบักจุมาตไม่มาเลยวันนี้เขารับปากกับผมนะเขาลงมากินน้ำระหว่างคาบก็บอกเขาจะมานะชามิลไม่มานะอันดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาให้พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้กับพวกเรานี่แหละเพราะว่าอย่างที่อัลกุรอานบอกนะซอฮรอลฟาซาดุฟิลบัรริวัลบัฮริบิมากัสบัตไอดินนัสสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยการบ่อนทำลายทั้งหมดนี่เป็นเพราะฝีมือมนุษย์ล้วนๆเลยน้ำที่ทุกวันนี้ไม่สะอาดนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปสิ่งสกปรกลงไปสิ่งสารเคมีลงไปสิ่งทิ้งนะครับจนกระทั่งน้ำอยู่ในสภาพที่ไม่สะอาดพี่น้องอย่าลืมนะมนุษย์ในวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าแค่ไหนก็แล้วแต่ผมบอกกับพี่น้องตอนอธิบายเมื่อครั้งแรกหรือ2ครั้งที่ผ่านมานะครับน้ำเนี่ย บางเสื้อเขียวก็แล้วกันสูตรของน้ำว่ายังไงนะบางสูตรของน้ำน่ะ H มาชาอัลลอฮ์ได้สองหลายคนเลยนี่ตอบถูก H2O เรารู้ใช่ไหมครับไฮโดรเจนเท่าไรออกซิเจนเท่าไรเราถึงจะได้น้ำมาเนี่ยอ้าวเรามีออกซิเจนไหมจุมาร์มีไฮโดรเจนมีไหมมีทำน้ำให้ผมดูหน่อยฮะใครทำน้ำได้ในโลกเนี่ยมาเอา11,000ที่ยีเดทถ้าทำน้ำได้นะทั้งที่เรารู้สูตรของน้ำ
น้ำประกอบด้วยออกซิเจนเท่าไรในอัตราส่วนเท่าไรไฮโดรเจนเท่าไรเรามีทุกอย่างเลยแต่เราทำน้ำให้เหมือนของอัลลอฮ์ทำได้ไหมครับไม่มีใครทำได้วิทยาศาสตร์องค์กรไหนก็แล้วแต่กระทรวงไหนก็แล้วแต่เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เคยทำน้ำสักหยดหนึ่งไหมไม่เคยทำน้ำของอัลลอฮ์แต่เอาน้ำของอัลลอฮ์ไปต่อยอดได้ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เขาทำจนกระทั่งน้ำกลายเป็นมวลรวมที่ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ต้องมีแก้วหยิบน้ำกินได้ทำเป็นต้นปกติหยิบน้ำไหลออกหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เขาทำน้ำเป็นอะไรน้ำเป็นแบบไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ต้องใช้ถ้วยไม่ต้องใช้แก้วลอยกลมๆอย่างเงี้ยหยิบใส่ปากแล้วก็กินได้เลยกินได้เลยดื่มได้เลยนี่เอาของอัลลอฮ์ไปทำมนุษย์ทำแล้วเราก็โอ้ยมนุษย์อัศจรรย์เหลือเกินทำน้ำกินน้ำโดยไม่ต้องใช้แก้วไม่ต้องหยิบไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์บอกกับนบีสอนกับเราบอกว่าเราต้องรักษาน้ำเพราะน้ำคือต้นทุนชีวิตของพวกเรามนุษย์เราอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้ำอยู่ได้ไหมอดอาหาร3วันอดได้อดอาหารอย่างเขาประท้วงกันน่ะประท้วงกันน่ะเดือนนึงยังอยู่ได้เลยกินนมใช่ไหมนมกล่องเดี๋ยวสองโมงเช้ากล่องหนึ่งสี่โมงเช้ากล่องหนึ่งเห็นไหมครับวันหนึ่งตั้งหลายกล่องแต่อดน้ำไม่ได้อดอาหารเป็นเดือนอดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอดน้ำล่ะอัลลอฮ์บอกเราทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพชีวิตทั้งหลายอยู่ได้เพราะมีน้ำฉะนั้นเราจะทำลายต้นทุนของเราไม่ได้เป็นอันขาดเลยแล้วทำยังไงนบีที่ผมบอกในอิสลามสอนตั้งแต่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเปิดหน้าแรกมาในหนังสือฟิกในหนังสือฮะดีษอะไรก็แล้วแต่ทับใช้สารบัญแบบฟิกนะจะต้องเจอเรื่องน้ำเป็นเรื่องแรกนี่คือความสวยงามของอิสลามใช่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงเหมือนกับที่อังกฤษในอะไรในซุนนะสอนแค่อาบน้ำละหมาดนะเราซุนยังแคร์เรื่องน้ำเลยอาบน้ำวาญิบยังต้องแคร์เรื่องน้ำเลยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องแคร์เรื่องน้ำอาบน้ำทำยังไงบ้างกระโจนโครมงั้นเลยป่ะเราซุนบอกพวกหลายจงประหยัดน้ำนะจงอย่าสุรุ่ยสุร่ายในการอาบน้ำละหมาดต่อให้พวกท่านไปยืนอาบน้ำอยู่กลางสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องประหยัดเพราะถ้าไม่ประหยัดเป็นไงครับรอซูลบอกคนที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมีนิสัยไม่มัธยัสถ์ไม่ประหยัดอดออมเนี่ยพวกนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยอิควานัชชยาตีนเป็นเราชอบเป็นไหมไม่ชอบเป็นงั้นเราต้องประหยัดรอซูลบอกว่าเวลาคนหนึ่งคนใดอาบน้ำรอซูลบอกลายาบูลันอะฮัดุกุมฟิลมาอิดดาอิมอย่าปัสสาวะลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาตินี่มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราคนเดียวมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของคนอื่นที่มีสิทธิ์ใช้ร่วมกับเราถ้าถังของเราอะไรของเราเราจะฉี่ก็เรื่องของเราที่เราเดือดร้อนแต่เวลาไปฉี่ลงคนอื่นล่ะ นบีจึงบอกนะผ้าอนามัยสมัยก่อนเขาไม่มีผ้าอนามัยแต่เขามีผ้าบรรดาใครผัดเตี่ยวใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยพวกเนี้ยพอใช้เสร็จแล้วไปซักที่ไหนซักที่บ่อขยี้ในบ่อได้ไหมไม่ได้เพราะในสมัยนบีเนี่ยนบีเป็นบ่อน้ำแบบนี้ขุดลงไปแล้วก็ดึงน้ำมาขึ้นมาใช้ฉะนั้นเวลาจะนบีจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำไปให้พ้นไกลๆนู่นเลยรอซูลจะเดินไปให้พ้นคนเลยไปฉี่ไปล้างไปอาบน้ำอะไรก็ไปให้พ้นคนถ้ามาล้างอยู่ข้างบ่อในปากบ่อพอล้างเสร็จเป็นไงครับไหลลงบ่อเหมือนเดิมตกลงแล้วในยีสต์สิ่งสกปรกคราบสิ่งปฏิกูลต่างๆไหลลงอะไรไหลลงบ่อฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้มาตรฐานในการที่เราจะต้องเคร่งบริหารการจัดการน้ำนะครับให้ได้เป็นมาตรฐานแล้วก็เพื่อความสะอาดของน้ำจริงอยู่นะครับโดยรูปสมบัติของน้ำแล้วเนี่ยถ้ามีน้ำที่มีปริมาณตั้งแต่216ลิตรขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าตามฟิกเราถือว่าน้ำเยอะแล้วมีสิ่งสกปรกตกลงไปได้ก็แล้วแต่ให้ถือว่าสะอาดไว้ก่อนนอกจากว่า สิ่งสกปรกที่ตกลงไปนั้นนะครับมีผลหรือมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปสมบัติบางอย่างเช่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสตามนายิสนั้นไปน้ำนั้นให้กลายเป็นนายิสแต่ถ้าน้ำเยอะๆตกลงไปนะครับบางแล้ตกลงไปเน่าตั้งหลายวันน้ำไม่เปลี่ยนอะไรเลยน้ำยังใสอยู่ยังเหมือนเดิมน้ำนั้นสะอาดไหมสะอาดช้อนบางแล้ขึ้นมาไปทิ้งแล้วก็น้ำเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมโอ้โหบางเสื้อเขียวขำอย่างไรช้อนบางแล้ไปทิ้งนะมันน้ำในคลองอ่ะน้ำในคลองนะบ้านบางมีคลองไหมมีคลองสมัยก่อนยกยอใช่ไหมครับพอสักพักหนึ่งกลิ่นอะไรมาว่าบีบจมูกเดินไปดูชายคลองตัวอะไรลอยมา
หมาเน่าเห็นไหมหมาเน่าหมาเน่าเน่าอย่างนั้นแล้วนะทำให้น้ำในคลองสกปรกไหมไม่สกปรกไม่นะยิสฉะนั้นเราก็ขี่ให้มันลอยไปบ้านอื่นนะพ้นบ้านเราไปลงยังลงแล้วน้ำในคลองนะยิสไหมไม่นะยิสแต่ถ้าพอตกลงไปปุ๊บน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นเลย น้ำเหม็นน้ำเปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนรสชาติไปบังว่าน้ำนั้นเป็นยังไงกลายเป็นมุตนะยิสน้ำที่เปลี่ยนเป็นนะยิสไปแล้วฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายักตัซิลุอะฮัดุกุมฟิลมาต่อไปนี้ถึงแม้เราจะอาบน้ำก็ตามอย่าลงไปอาบในบ่ออันนี้มีฮิกมานะ ถ้าเราอาบข้างนอกได้นะในห้องน้ำในที่อาบน้ำอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยผมเคยเจอกับหมอจีนหมอจีนเขาเรียกเป็นหมอเทวดาของคนเชียงใหม่ก็ สัก20กับ30ปีแล้วผมไปทำฮัจญ์เจอกันที่ทุ่งอาราฟาห์และวูกูฟเขาก็เป็นหมอแม่อะจับตรงนั้นจับตรงนี้นี่คนนี้เป็นไอ้นี่คนนี้เป็นไอ้นี่นะอันนี้เป็นความสามารถของเขาอะนะผมก็บอกแปะจับให้ผมมั่ง ลื้อเนี่ยกำลังจะเป็นหัวใจลื้อเนี่ยเป็นหอบผมเป็นหอบจริงๆเพราะลื้อเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นหลายอย่างตรงเลยนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำเอาลื้อให้กินผักชีนะลื้ออย่ากินตังโอนะลื้อไอ้นั่นลื้อนั่นหลายอย่างตรงมากเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยลื้อมีอีกอย่างนึงลื้อต้องระวังลื้อกลัวอ้วกกลัวลื้อจะเป็นรู้ไหมอะไรโรคฉี่กระปิดกระปอยเพราะเวลาผมอยู่ที่หอพักนะอยู่ที่หอพักเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำปุ๊บผมเนี่ยจะมีอาการเวลาเปิดฝักบัวปุ๊บลงมาเนี่ยพอโดนตัวปุ๊บฉี่ไหลเราเคยเป็นไหมเคยเป็นใช่ไหมครับรู้มาเป็นเพราะอะไรฮะบางหวังเคยเป็นไหมบางหวังนี่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยฮะอายุเป็นป่ะบางคนนะบางคนเป็น เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตอนเด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราถูกสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่เวลาลงน้ำให้ฉี่ในอะไรฉี่ในคลองมาซะให้เรียบร้อยเราจึงถูกสมองสั่งให้จำแบบเนี้ยมาเวลาลงน้ำปุ๊บฉี่ลงน้ำปุ๊บฉี่ลงน้ำปุ๊บฉี่แต่นี่เราไม่ได้อาบในคลองเราขึ้นมาอาบข้างบนพอน้ำโดนร่างกายปุ๊บสมองมันจะสั่งให้ปฏิบัติเหมือนกับที่เคยฉี่ในตอนอยู่ในคลองสมองมันจะจำมาแบบนี้ตลอดเลย10ปี20ปีพอโดนน้ำฉี่โดนน้ำฉี่พอขึ้นมาอยู่ข้างบนฉี่งั้นต่อไปนี้เวลาโดนความชื้นแม้กระทั่งไม่ได้อาบน้ำก้าวเท้าเข้าห้องน้ำเปียกปุ๊บเพราะที่ฝ่าเท้าเรานี่เป็นอะไรประสาทส่วนต่างๆที่ละที่เท้านี่เยอะมากกว่าส่วนอื่นพอไปเหยียบไอ้ส่วนที่ชื้นที่เย็นปุ๊บฉี่ไหลก็เปียกกางเกงเลยคุมไม่อยู่ใช่ป่ะเนี่ยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิจึงบอกอย่าไปอะไรอย่าไปฉี่ในน้ำพอหมอจีนบอกอัลลอฮุอักบัรนบีสอนผมมาแล้วผมก็เรียนในที่คลอง10ก็เรียนต้นเนี้ยก็เราลงไปฉี่อยู่ในน้ำแต่พอหมอจีนบอกเนี่ยเป็นเพราะแบบนี้ยังไงเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมนบีจะบอกอย่าไปฉี่ในน้ำลายาบูลันอะดุกุมฟิลไมฮุวะยักตัซีลูอย่าไปฉี่ลงในน้ำตอนที่กำลังอาบน้ำอยู่เพราะมันจะติดเป็นนิสัยแล้วจะกลายเป็นโรคฉี่กระปิดกระปอยคุมไม่อยู่พอโดนความชื้นปุ๊บฉี่โดนความพื้นชื้นปุ๊บฮากิมเป็นด้วยป่ะฮากิมเป็นป่ะฮะฮากิมนี่ไม่โดนน้ำก็ฉี่นะฉี่ป่ะฮากิมฉี่ป่ะฮะไม่น่าเห็นลงมาซักผ้าปูที่นอนอยู่เรื่อยเลยนะตากเต็มหอเลยผ้านะฉี่รถที่นอนนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นอันตรายกับเราตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่ฝากแล้วก็ให้เป็นอะกีดะห์ก็แล้วกันเวลาเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราอย่าไปโทษธรรมชาติเราอย่าไปโทษธรรมชาติเราต้องเชื่อว่านี่คือกอดอกอดัดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วอย่าไปโยนความผิดให้กับธรรมชาตินะไปโยนความผิดธรรมชาติพิโรธพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บธรรมชาติเอาคืนเลยอะไรธรรมชาติเอาคืนกับใครธรรมชาติมันตัดสินหุกกลมได้หรือคนนี้ต้องลงโทษคนนั้นไม่ลงโทษธรรมชาติทำได้ไหมธรรมชาติทำไม่ได้ต้องพระผู้เป็นเจ้าของธรรมชาติอัลลอฮฺเจ้าของธรรมชาติเป็นผมเรียกว่าอะไรประกาศสิทธิ์ให้เกิดฉะนั้นเราจะไม่ในงานแผ่นดินพิโรธธรณีพิโรธเอกนันพิโรธอันนี้พิโรธพูดได้ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมพอสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ลงโทษ
เราลงโทษเพราะเราทำลายของพระองค์พระองค์ทรงให้ให้อะไรให้อมานะให้สิทธิ์กับพวกเราแล้วให้ดูแลให้รับผิดชอบอย่างดีแต่เราบิดผิวในหน้าที่ในความรับผิดชอบก็สมควรแล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงลงโทษเรานั้นส่วนการลงโทษให้เป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดโรคระบาดเกิดนู่นกดนี่อยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสิ่งแวดล้อมตอนนี้ถ้าสภาพอากาศดีๆใช่ไหมครับสภาพอากาศนี่แหละออกซิเจนนี่แหละสามารถฆ่าแบคทีเรียได้แสงอาทิตย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฆ่าแบคทีเรียได้โรคระบาดจะไม่มีแบคทีเรียหลายอย่างมันตายได้ด้วยกับซุนนะของรอซูลเคยทำหรือเปล่าหืมอับดุลลาตีฟมันมีแพทย์แผนไทยแล้วนี่แหละแพทย์แผนจีนนี่แหละเวลาตื่นนอนมาปุ๊บให้อะไรไม่ให้ฉีดยังเพิ่งฉีดไม่อันนั้นนั่นซุนนะรูปหน้าสั่งสมมติอันซุนนะเขาให้กินน้ำเพราะอะไรอ่ะฮะก็บอกให้รีบกินก่อนกินทำไงให้กลัวปากด้วยไอ้พวกเราไอ้นี่กินน้ำลายบูดแต่เขาบอกให้ดื่มน้ำพอตื่นมาดื่มน้ำเลยแล้วก็กลัวปากเพราะในปากมันมีแบคทีเรียที่ช่วยย่อยช่วยไอ้นู่นไอ้นี่ได้ตามเหตุผลของเขานะมันจะทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปทำงานในลำไส้ระบบขับถ่ายของเราระบบย่อยของเราทำให้พอกินน้ำไปสักพักนึงนะแล้วพอลุกไปแล้วไปนั่งตัวงอๆก้มนิดนึงนะเป็นไงครับให้มันได้องศานะถ่ายหลุดออกมาเกี้ยงเลยหลายคนโอ้ยดีทำได้แล้วมันอะไรมันเห็นผลตกลงกินอะไรไปฮะกินแบคทีเรียฮะกินขี้ฟานอ่ะใช่แต่ที่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีแบคทีเรียทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษเป็นอันตรายใช่ไหมครับบางส่วนเป็นไวรัสบางส่วนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยที่มือเราเนี่ยที่มือเราเนี่ยมีอะไรอยู่ฮะหมอบอกให้วันนึงให้ล้างมือกี่ครั้งอายุทำอะไรเสร็จล้างมือทำอะไรเสร็จล้างมือเพราะมือเราไปจับนู่นจับนี่มีแบคทีเรียรอซูลจึงสอนให้เราล้างมือใช่เปล่าให้เราล้างมือเพราะอะไรเพราะเราทานอาหารเราใช้อะไรใช้มือหยิบปับเข้าไปแบคทีเรียเข้าไป100ตัวคำที่2อีก100ตัวกว่าจะหมด2จานมั้งแล้วฮะแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในท้องสิริรวมเท่าไหร่20,000ตัวแล้วถ้ามันเป็นโรคทั้งหมดนี่ล่ะฮะหลายอย่างเราติดเชื้ออหิวาเราติดนู่นติดนี่เพราะมือละไม้เราไม่สะอาดไอ้โรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยทำไมเขาถึงไม่ให้ไปจับแก้วจับอะไรปนกับเด็กปนกับนู่นกับนี่เพราะมันสามารถงั้นทำยังไงล่ะซุนนะห์บอกให้ล้างมือเสื้อผ้าที่เราใช้ตากพึ่งแดดแสงแดดฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียได้นั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นมิตรกับเราทั้งหมดเลยแต่เราทำตัวของเราไม่ไปเป็นมิตรกับธรรมชาติเราทำลายธรรมชาติฉะนั้นมุสลิมมนุษย์เนี่ยต่อให้มันฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าไม่เอาสมองที่อัลลอฮ์ให้มาใช้อย่างเป็นประโยชน์นะเราจะแพ้ภัยตัวเองทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ให้สมองมาวันนี้ผมดูนักเรียนไปนิดนึงให้เขาท่องคำศัพท์แล้วก็ไม่ท่องคำศัพท์กันเรียนมาตั้งหลายปีถามคำศัพท์หลายตัวไม่ได้กันนะบางคนนะผมก็พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องไอ้กำลังสอนเรื่องให้มันเข้าเรื่องไอ้นะเนี่ยไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนาปัจจุบันนี้นะครับการแพทย์แผนจีนเนี่ยซึ่งเขาล้ำยุคไปยาวเยอะเลยนะครับเขาเองเขายังหาอะไรหาวัคซีนมากำจัดมันไม่ได้รักษามันไม่ได้ทุกวันนี้เขาใช้ความพยายามถึงแม้เขาบอกเขาจะสร้างโรงพยาบาลที่อะไรที่ใช้สำหรับรักษาโรคนี้ได้ภายในกี่วันก็แล้วแต่เขาจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่มีวัคซีนอ้าวแล้วทำยังไงวัคซีนกับวิทยาศาสตร์ใครเก่งกว่ากันไวรัสวัคซีนที่วิทยาศาสตร์สร้างไวรัสเก่งกว่าใช่ไหมครับไวรัสมันพัฒนาเรื่อยๆไปและมันพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้มันอยู่รอดถามไวรัสมีสมองไหมแบคทีเรียไม่มีสมองไวรัสไม่มีสมองไม่มีอะไรสักอย่างนึงมันเป็นแค่เชื้อโรคเท่านั้นแหละแต่ทำไมมันจึงพัฒนาตัวของมันจนกระทั่งมันเอาชนะสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำได้ไข้หวัดตอนนี้กี่สายพันธุ์แล้วพอเราทำวัคซีนมารักษามันเกิดตัวใหม่พอเราทำไอ้รักษาเกิดตัวใหม่มันเอาชนะของเราไปตลอดเลยทั้งที่มันไม่มีสมองแล้วเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้สมองมาทำไมเราไม่เอาชนะไม่คิดไอ้เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แม้กระทั่งเราเซอร์กว่าอะไรเซอร์กว่าแบคทีเรียอีกนี่ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าให้พี่น้องคิดตาม
จริงป่ะฮะอัลลอฮ์ให้เรามาเราไม่คิดแต่เราคิดจะบ่อนทำลายอย่างเดียวทำลายอย่างเดียวแล้วเพราะนั้นเราก็ โทษธรรมชาติโทษธรรมชาติฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะเรื่องฝุ่นเรื่องอากาศเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมในธรรมชาติตอนนี้เราต้องพยายามยื่นมือเข้าไปแก้ไขเข้าไปเยียวยาในระดับที่หรือในสัดส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่ เราอาจจะไปแก้สังคมกว้างๆไม่ได้ฝุ่นละอองไปลดมันเขาได้ไหมลดไม่ได้แต่เราลดที่บ้านของเราได้บ้านเราจะไม่เผาขยะบ้านเราจะไม่ทิ้งขยะลงน้ำบางแล้วนอนที่นอนบุ๋มไปแล้วเข็นที่นอนลงคลองเลยฮะถุงพลาสติกใช่ไหมครับโฟมพวกเนี้ย กว่ามันจะย่อยสลายนะกี่สิบปีกี่ร้อยปีใช่ไหมครับฉะนั้นทำยังไงอ่ะก็ต้องทำตัวให้เป็นมิตรกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่เรา ทำลายสิ่งแวดล้อมต้นไม้ไม่ปลูกก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างออกซิเจนขึ้นมาทดแทนใช่ไหมครับแต่ออกซิเจนที่มนุษย์สร้างซื้อถังละเท่าไหร่ฮะ ถังละเท่าไหร่อายุฮะ ลองไปซื้อดูดิถังละเท่าไหร่เห็นไหมลงทุนทั้งหมดเลยแต่กับของที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นต้นทุนครับพวกเราฟรีๆนี่เราไม่ได้รักษาเราไม่เห็นคุณค่าก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะบางเรื่องบางอย่างที่มันเกี่ยวกับความเชื่อกับเรื่องของอะกีดะห์อะไรด้วยแล้วนะมุสลิมต้องได้เป็นบทเรียนมุสลิมต้องได้เป็นข้อคิดนะครับเราอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วธรรมชาตินะผมเคยแปลให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับธรรมะแปลว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามกฎกติกาตามควรตามความควรจะเป็นใช่ไหมครับธรรมะคือเนี่ยทำศีลธรรมอันดีเนี่ยที่ควรจะเป็นนี่แหละชาติคือชาตะคือสิ่งที่มันเกิดเป็นไปตามอะไรคันลองคลองธรรมที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดนี่แหละเขาเรียกสุนนะวะลันตะยีดะลิสุนนะติลลาฮิตับดีละเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เอาชนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเป็นวิถีของให้กับเราแล้วเราแก้ไขของพระองค์ไม่ได้ต้องยอมอะไรไหมยอมงั้นบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับเราจะได้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แต่ทุกวันนี้เราได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนทางธรรมชาตินะครับเราก็เลยเจ็บไข้กันพอเจ็บไข้ก็ทำอามันอิบาดะห์ได้มาอย่างเต็มที่อย่างผมนี่นะครับพอไอมากๆนี่บางทีอันกุญยาแหละอันนานไม่ไหว นะครับอันไม่ได้ละหมาดนานไม่ได้บางทีอยากจะนั่งละหมาดด้วยความที่เวลาไอจนเจ็บท้องเนี่ยงั้นมุมินนบีจะบอกมุมินที่แข็งแรงดีกว่ามุมินเหมือนกันนั่นแหละแต่อ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฝากเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้อง1ชั่วโมงครึ่งพี่น้องมีอะไรจะสอบถามไหมครับเมื่อสักครู่เราเริ่ม2ทุ่มตรงใช่ไหมนะประมาณนั้นนะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วใช่ครับที่อาจารย์พูดเขาได้มีอาคิดาเชื่อว่ามันเรียนมาจากปลาอะไรพวกเขาเป็นมุตตัดสิครับมุตตัดเพราะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ทรงสร้างนบีอาดัมมาจากดินคือเขาพูดเนี่ยเหมือนกับเขาต้องการที่จะโยงให้ไปเข้ากับสัตว์เซลล์เดียวที่เริ่มมีชีวิตในโลกเนี้ยนะครับเกิดมาจากในน้ำฉะนั้นถ้าใครอธิบายมาก็เหมือนต้นกำเนิดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เริ่มต้นมาจากน้ำก็มีหุกกลมเท่ากับเป็นป่านั่นแหละอย่าไปเชื่อตามนั้นก่อนแล้วกันเลอะเทอะครูถึงฝากเตะสักทีไงนะ นะแต่เขาก็มาอยู่ในวงการเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเป็นไปพูดไปเป็นโฆษกไปเป็นอะไรเงี้ยนะครับมีอะไรสอบถามอีกไหมครับอาบน้ำละหมาดก็ต้องประหยัดใช่ไหมที่อุดมบีบอกนะรักษาน้ำนะครับเซฟน้ำเอาไว้ตอนนี้เซฟทั้งหมดเลยประเทศไทยตอนนี้ติดนะครับอยู่ในอันดับที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับในอาเซียนของเรานี่ประเทศไทยนี่ติดอันดับ4หรือ5แล้วนะครับมีหลายประเทศที่เขาได้รับผลกระทบจากการสร้างแม่น้ำโขงของประเทศจีนไม่สำคัญครับสร้างเขื่อนนะที่ปิดแม่น้ำโขงของประเทศจีนไอ้เขื่อน3ผานะครับพี่น้องทราบไหมเนี่ยจีนเนี่ยที่มันสร้างเขื่อน3ผาพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนนี้อย่างเดียวใหญ่เท่ากับประเทศไทย2เท่ามันจึงกักน้ำเอาไว้มันไม่เปิดน้ำให้เรามันต้องทำน้ำให้เต็มเขื่อนของมันแล้วก็สร้างผลิตไฟฟ้าที่ได้เท่าไหร่ครับ1ใน9ส่วนของประเทศจีนที่เป็นที่เกือบครึ่งโลกเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนนี้เขื่อนเดียวนะมั้ยงั้นเวลามันจะปล่อยน้ำมาเยอะมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะมันต้องเก็บน้ำเพื่อให้เยอะเพื่อที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าได้มันลาวเอ่ยได้รับผลกระทบเราได้รับผลกระทบตอนนี้แม่น้ำโขงเป็นไงครับแห้งมากๆเลย
เราอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีน้ำประปาใช้ยังมีอะไรล่ะคลองระพีพัฒน์จากที่ไหลลงมา13ตอนนี้ก็แห้งพี่น้องไปดูถ้าเขาไม่ปล่อยระบายรักษาอะไรล่ะรักษาเรื่องคลองอะไรเนี่ยนะแห้งหมดแล้วอัลลอฮ์ยังเมตตาฉะนั้นจงสำนึกในความกรุณาของอัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่กับธรรมชาติที่มันเป็นประโยชน์กับเราแบบนี้นะก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้อัลลอฮ์ทรงประทานสุขภาพประณามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่านเจ้าภาพเยอะๆนะครับแล้วก็เดือนต่อไปมาเยอะๆแบบนี้เลยนะเจ้าภาพดีใจนะฮัจญะห์ซุบัยดะห์บอกไม่เสียดายเลยเลี้ยงเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งดีใจนะครับไม่ได้มาพี่น้องมาเยอะแล้วอูดเปลืองไม่เปลืองนะมายิ่งดีใจยิ่งก็เด็ดยิ่งดีใจเอ้ายกมือขึ้นเดือนหน้าใครมาโอ้โหบางคนยก2มือเลยบางแว่นไอ้บางเสื้อเขียวมาไหมครับบางเสื้อเขียวมานะอ้าววันเสาร์นี้ไม่ใช่วันเสาร์วันอะไรนะวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้งานที่ไหนเอ่ยดารุสลามงานของวิทยุเสียงอิสลามอ้าวใครไปยกมือขึ้นโอ้โหทำไมยกไม่เยอะเหมือนที่แรกนะอ้าวไปนะไปนะครับไปเจอแต่ว่าผมจะมาล่านิดนึงเพราะว่าวันเสาร์วันพรุ่งนี้ผมมีบรรยายที่อะไรดารุสซอฮาบะห์16คูน้อยบ้านอาจารย์อารามพี่น้องที่เคยไปนะเชิญไปรับฟังมีผมกับอาจารย์ฟริดเฟนดี้แล้วก็ตอนกลางวันใครจะตามไปฟังมั่งพัทยาฮะไม่ไปล่ะอันนึกว่าจะไปงั้นไปที่คลอง16วันเสาร์ตอนเช้ามีริยาดิสุนันแล้วก็ตอนบ่ายมีที่ไหนมัน3ที่จำไม่ได้นะกลางคืนมีที่งานกลางคืนในที่ไหนนะงานของอนุสรอิสลามอนุสรศึกษามีงานโต๊ะจีนของชมยมผู้อยากไร้โอ้เต็มเลยงานนะครับวันอาทิตย์มีที่คลอง19บรรทัดยะฟาติมะห์มติศิลปินแล้วก็มามีที่เนี่ยเอาแค่อาทิตย์ก่อนแค่ดารุสลามที่เสียงอิสลามนักเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพแล้วก็พี่น้องที่ได้รับการ์ดไปแล้วนะครับฝากกับพี่น้องนะช่วยโดยขอได้รับเกียรตินะช่วยใส่ซองร่วมบริจาคสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะมีการ์ดอีกประมาณสัก50ใบฝากตัวนายิบดุลรซักช่วยแจกที่สมาชิกของเรานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นงานที่พวกเรานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกันก็ขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงประทานความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์